อ้อยจิรวดีพาคุณยายมาลสีตรวจร่างกายหมอกำชับห้ามล้มหัวใจตับไตดีเยี่ยมเมื่ออ้อยจิรวดีครับผู้กำกับชื่อดังโพสต์ไอจีส่วนตัวเล่าว่าพาคุณยายมาลสีนั้นไปหาหมอตรวจร่างกายพร้อมอัปเดตอาการวันนี้พาคนแก่98ไปหาหมอตั้งแต่9โมงเช้าเสร็จบ่าย2เช้าหมออายุรกรรมตรวจเลือดประจำทุก3เดือนตรวจหัวใจเอ็กซเรย์ปอดสรุปผลคอเลสเตอรอลสูงส่วนหัวใจความดันตับไตเลือดดีเยี่ยมสายสมองความจำเริ่ดถดถอยบ้างอาการที่เคยเป็นมาเมื่อ5ปีที่แล้วคือกระตุกสั่นละเมอหมอบอกเป็นโรคคนแก่ไม่มีแล้วเพราะยาที่หมอให้คุมหมอเอาอยู่ทานต่อไปหมอกระดูกอาการเจ็บที่โครงจนชาไปถึงเท้าสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากเมื่อ3ปีที่แล้วหกล้มที่โครงหักหมอเลยต้องให้เอ็กซเรย์3จุดปรากฏว่ากระดูกบางมากห้ามหกล้มเด็ดขาดแล้วให้ทำ MRI เพื่อดูว่าที่เจ็บใต้ชายโครงไปจนถึงขาเกิดจากกระดูกทับเส้นหรือเปล่าให้ยาแก้ปวดมาทานไปพังๆก่อนแล้วให้ไปฟังผลวันพุธหน้าก็ขออย่าให้เป็นอะไรมากเลยนะคะโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับพร้อมอวยพรให้คุณยายนั้นแข็งแรงอาทิบอกว่าขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะครับสมัยเด็กๆนึกถึงตอนคุณยายเล่นละครอีกคอมเมนต์นี้ครับก็บอกว่าขอให้คุณยายแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันนะคะเมนนี้ก็บอกว่าขอให้คุณยายนั้นมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็น100ปีค่ะเพราะคุณยายหนูก็อายุ98ปีเหมือนกันค่ะต้องอยู่ให้ครบ100เช่นกันสำหรับคุณยายมาลสีอิสลางกุลณอยุธยานะครับเกิดเมื่อ2พฤศจิกายนพ.ศ.2463เป็นนักแสดงอาวุโสและเป็นนักพากย์ภาพยนตร์อาวุโสชาวไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพ.ศ.2542เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ